ข้าราชการประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะที่วัดมัชฌิมวาสนะครับพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับนายสุชัยบุตรสาระรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับเสด็จสวรรคตครบรอบปัญญาสมวาน50วันนะครับโดยมีพระธรรมวิมลมุนีเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีข้าราชการประชาชนร่วมบรรพชาอุปสมบทรวม94รูปโดยได้รับเมตตาจากพระธรรมวิมลมุนีเจ้าวาดวัดมัชฌิมาวาสพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีเป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบทคณะพระสงฆ์ในสังกัดมหานิกายจำนวน65รูปและได้รับเมตตาจากพระเทพมงคลนายยกเป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบทคณะสงฆ์ธรรมยุทธ29รูปนายธงชัยพลพั่วผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีก็กล่าวว่าโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลเปิดโอกาสให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนได้มีโอกาสทำความดีด้วยการรักษาศีลปฏิบัติธรรมศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาได้รับการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรมสามารถน้อมนำหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและแก้ไขปัญหาและนำไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในการร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลค่ะถ้ามีความมั่นใจศาสนาท่านห้ามนึกถึงอดีตแล้ว